คุณหมอเกตกมลเนี่ยนะครับท่านก็ได้เป็นนักศึกษาปัจจุบันนะครับขึ้นปีที่2ของสาขาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรคณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับซึ่งท่านเป็นนักศึกษารหัส66ครับนะครับปีนี้ปี67ณปัจจุบันเนี่ยเราก็กำลังศึกษาต่อในปีที่2เทอมที่1อยู่นะครับกระบวนการรายวิชาก็ดำเนินการไปแล้วเทอมนี้กระบวนการทางคุณหมอเนี่ยจะอยู่ในขั้นตอนของสอบวัดคุณภาพปริญญาเอกนะครับต้องสอบวัดคุณภาพปริญญาเอกก่อนหลังจากสอบวัดคุณภาพปริญญาเอกเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเริ่มมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาหลังจากแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเริ่มเตรียมทำโครงร่างหลังจากทำโครงร่างเสร็จจะต้องสอบโครงร่างก่อนที่จะผ่านเป็นโครงร่างครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผ่านเป็นโครงร่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องทำงานวิจัยพัฒนางานวิจัยให้มันออกมาสมบูรณ์เสร็จเนี่ยเราก็ต้องมีช่วงของการสอบประมวลความรู้ในระดับปริญญาเอกหลังจากสอบประมวลความรู้ในระดับปริญญาเอกเสร็จปุ๊บก็ต้องสอบปกป้องดุษฎีนิพนธ์ก็คืองานวิจัยของเขาแล้วถึงจะเป็นกระบวนการต่อไปก็คือไปเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อครับเขาไม่ได้เข้าสอบในวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาครับก็แสดงว่ายังไม่ผ่านขั้นตอนในกระบวนการตรงนี้ครับซึ่งจริงๆระดับปริญญาเอกเนี่ยมันต้องไม่ต่ำส่วนใหญ่ก็ต้อง3ปีเนาะในหลักสูตรทั่วๆไปณวันนี้เขาเพิ่งขึ้นในปีที่2เองก็กำลังศึกษาอยู่ครับเป็นนักศึกษาจริงก็ลงทะเบียนสถานะปกติครับที่ผ่านมานี่เขามาเรียนหรือว่ามาอะไรเขาก็มาร่วมกิจกรรมทางวิชาการกับเราตลอดนะครับเวลาเราจัดกิจกรรมสัมมนาต่างๆเขาก็มาร่วมปกติครับแต่กรณีที่บอกว่าเรียนจบม.แม่โจ้อะไรนี่คือยังไม่จบไปจริงยังไม่สำเร็จครับยังเป็นนักศึกษาปัจจุบันอยู่ครับ